สวัสดีครับผู้ชม Hack Show Channel นะครับอยู่ช่วงแกะกล่องรีวิวแต่จริงๆผมอยากจะเปลี่ยนชื่อช่วงนี้มากนะครับผมอยากจะเปลี่ยนเป็นล่อซื้อแทนนะครับในความหมายของล่อซื้อคือว่าผมรีวิวแล้วล่อให้คุณมาซื้อเหมือนผมไงวันนี้จะเป็นคิวของนี่เลยครับ Play 5มาแล้วแต่นี้จะเป็นเครื่องนอกญี่ปุ่นนะครับตามเวลาที่ผมอัดเนี่ยเป็นวันที่29พฤศจิกายนนะครับเครื่องไทยก็ยังไม่มาสักทีครับผมก็เลยอดใจไม่ไหวจัดเลยนะครับในเครื่องญี่ปุ่นฮะจัดก่อนเล่นก่อนสนุกก่อนนะครับผมก็จะได้เวลาปลดประจำการน้องเพย์4 Pro ผมแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะก็จะมีเพย์5มาแทนที่นะครับโอเคเดี๋ยวนี้เรามาแกะกล่องดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้ววันนี้ผมจะทดลองเปิดเครื่องเพย์5นะครับว่าตอนเราเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างนะครับช่องผมและเพจผมนะครับก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเพย์5ออกมาให้ดูอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรีวิวหรือการสอนวิธีใช้นั่นนู่นนี่นะครับเนี่ยก็ถ้าดูทาง Facebook ก็ติดกดติดตามกดไลค์ไว้นะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนนะครับถ้าดูทาง YouTube กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะก็มีโลโก้ PS5 นะครับด้านหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องหิ้วจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่เข้าไทยอย่างเป็นทางการนะด้านข้างก็เป็นรูปเครื่องและคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวเรามาแกะด้านในดูกันเลยดีกว่าครับมีบอกเป็นวิธีแกะกล่องด้วยนะครับมีกล่องเล็กแล้วก็แนะนำให้วางแบบแนวนอนแล้วดึงเครื่องออกมานะครับมีกล่องเล็กอยู่ด้านบนก็คือกล่องนี้นี่เองอ๋อเปิดมาปุ๊บเจอเครื่องเลยนะครับเครื่องก็มีการกระแทกแล้วก็มีกระดาษกันเครื่องเป็นรอยห่อไว้นะครับห่อไว้ค่อนข้างจะหนาเลยนะครับคือไม่กระแทกแน่นอนเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเล็กดูก่อนนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างเห็นเลยครับ Joy P5 หรือ Dual Sense นะครับรูปลักษณ์ของ Joy Dual Sense เนี่ยก็ดูดีสวยงามอยู่แล้วนะครับพอผมได้มาจับได้สัมผัสจริงๆเป็นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหแบบสุดๆเลยครับนี่มีไฟด้วยครับพอกดปุ่ม PS นะครับมีไฟรอบๆ Touch Pad นะครับปุ่มทำมาเป็นแบบใสๆนะครับการจัดวางปุ่มค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับอู้ R2 รู้สึกว่าแน่นมากนะครับออกแบบมาค่อนข้างจะสวยมากนะครับขนาดรูน็อตเนี่ยผมยังไม่เจอเลยฮะอันนี้เป็น USB Type C นะครับเอาไว้ชาร์จด้านบนซ้ายมือเป็น L1 L2 นะครับขวามือเป็น R1 R2 นะครับตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลองเรื่องการทำงานและประสิทธิภาพกันในคลิปต่อไปนะครับสังเกตที่อนาล็อกนะครับขนาดเท่าเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือมีรอยแบบเหมือนเป็นผิวไม่เรียบครับทำให้ยึดเกาะได้แน่นคอนโทรลได้ดีขึ้นมาดูของชิ้นต่อไปในกล่องนะครับอันนี้จะเป็นสายไฟนะครับเป็นตัวจ่ายไฟเข้าเครื่องเพย์5ของเรานะครับหน้าตาก็จะเหมือนกับสายที่เราใช้ตอนเราใช้เพย์4 Slim เพย์4 Pro ครับน่าจะเป็นอันเดียวกันเลยแหละต่อมานะครับเป็นUSB Type C นะครับด้านนี้เสียบกับตัวจอยนะครับแล้วก็จะมีด้านนึงตรงนี้ครับใช้เสียบกับตัวเครื่องเพย์5เพื่อชาร์จไฟนั่นเองต่อมาเป็นคู่มือภาษาญี่ปุ่นนะครับ2เล่มบางๆนะครับอ๋อมีซ่อนอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นห่ออย่างดีผมเดาว่าเป็นฐานตั้งนะส่วนตรงนี้เป็น HDMI นะครับก็แถมมาเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูฐานวางตั้งนะครับถ้าที่อ่านข้อมูลมาจะวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับได้ยินเสียงก๊อกแก๊กจากข้างในฐานนะครับน่าจะเป็นน็อตแน่ๆเลยนะครับอ๋อโอเคแล้วก็สังเกตที่ฐานด้านล่างครับจะมีรูใส่น็อตด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเครื่องเพลย์5กันดีกว่าครับต้องค่อยๆแกะอย่างตั้งใจครับกลัวจะล้มกลัวจะเป็นรอยเหลือเกินเครื่องสีขาวสวยงามครับแต่ถ้าจะสวยงามกว่านี้อยากได้สีดำนะมีใครคิดเป็นผมไหมครับว่าน่าจะมีสีดำด้วยผมจะลองประกอบเป็นแบบแนวนอนดูก่อนนะครับเราจัดระเบียบมันตามนี้นะครับเจ้าตัวฐานถ้าเป็นแบบนี้จะวางแบบแนวตั้งนะครับถ้าเฉียงขวาไปทางนี้นิดนึงก็จะเป็นการวางแบบแนวนอนประกอบกับด้านหลังเครื่องประมาณนี้นะครับก็จะได้แบบนี้แค่นี้ครับอันนี้ไม่ต้องมาขันน็อตนะครับสำหรับการวางแนวตั้งวางลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าฐานสีขาวด้านล่างจะเป็นรอยจากโต๊ะนะครับเพราะว่ามันยกเครื่องสูงขึ้นอีกนะครับด
ด้านหลังก็จะมีช่อง USB Type A นะครับ2ช่องเป็นแบบความเร็วสูงนะครับช่องเสียบสายแลนก็มีให้รวมถึงด้านต่อมาก็เป็น HDMI ขวาสุดก็ไว้สำหรับเสียบอะแดปเตอร์สายไฟนะครับสำหรับจ่ายไฟเข้าเครื่อง PS5 ทีนี้เรามาดูการประกอบแบบแนวตั้งบ้างนะครับว่าทำยังไงบ้างอันดับแรกเลยเอาน็อตออกมาก่อนนะครับแล้วก็ปรับฐานตั้ง PS5 ให้ตรงแบบนี้แล้วก็สังเกตที่ใต้เครื่อง PS5 นะครับจะมีจุกนิดนึงตรงนี้ต้องใช้คนมีเล็บนิดนึงครับแล้วแกะออกมานะครับทีนี้เราจะวางเครื่อง Play 5กับฐานวางตั้งนะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับยกขึ้นมาด้วยความระวังนะครับขั้นตอนนี้แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปใครมีเหรียญบาทใช้เหรียญบาทหมุนก็ได้นะครับใครมีไขควงไฟฟ้าก็จัดไปเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับการประกอบฐานวางตั้งกับ Play 5ด้านล่างสุดนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องขึ้นมาก็จะเป็นปุ่มเอาแผ่นออกนะครับด้านขวาผมนี่ก็จะเป็นช่องใส่แผ่นนะครับตอนนี้จะเป็น USB Type C และ USB Type A นะครับเป็นแบบความเร็วสูงทั้งคู่นะครับด้านบนก็เป็นช่องระบายอากาศแทบจะทั้งเครื่องเลยครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ Sony เคลมว่า Play 5จะมีระบบการระบายความร้อนที่ดีมากๆเดี๋ยวผมจะขอลองเปิดเครื่องเลยแล้วกันนะครับแสงไฟสวยงามมากครับสำหรับคนที่ชอบแสงไฟแบบผมเนี่ยทำห้องให้สลัวๆแล้วมีแสงไฟจากเครื่องเกมนี่มันเป็นอะไรที่แบบฟินผมบอกเลยว่าฟินสวยมากและนี่คือการเปิดเครื่อง Play 5ครั้งแรกนะครับดูไปพร้อมกันว่ามีอะไรบ้างครับที่เราควรจะรู้ในการเปิด Play 5ครั้งแรกเริ่มมานะครับให้ต่อสาย USB ระหว่างจอ DualSense กับเครื่อง Play 5นะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม PS นะครับตรงนี้เหมือนจะให้เปลี่ยนภาษาเมนูนะครับมีเสียงอะไรมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฟังไม่เข้าใจครับแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นเมนูไทยก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าต่างให้ปรับหน้าจอให้พอดีกับขนาดจอของคุณเองนะครับโดยการกด D-pad ขึ้นหรือลงนะครับตามที่เขาบอกเลยนะครับดูจากพื้นที่วงกลมเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นคุณพอใจแล้วคิดว่ามันไม่ล้นเกินไปนะครับไม่หดจนเกินไปคุณก็กดโอเคนะครับอันนี้เขาให้ใส่แผ่นเกมได้นะครับถ้าคุณไม่มีแผ่นเกมก็กดข้ามไปต่อเลยก็ได้นะครับดำเนินการต่อโดยไม่ใช้แผ่นดิสนะครับก็กดได้เลยอ๋ออันนี้จะเป็นการตั้งค่าสำหรับ rest mode หรือโหมดพักนั่นเองนะครับโหมด standby นะฮะก็จะมีอยู่3แบบให้เลือกนะครับก็ลองอ่านทีละแบบดูว่าคุณชอบแบบไหนหรือขวาสุดเนี่ยจะเป็นแบบ custom กำหนดเองนะครับคุณก็ลองใช้ดูนะครับแล้วก็พอคุณเลือกเสร็จแล้วพอใจแล้วคุณก็กดตกลงเท่านั้นเองครับต่อมาเป็นข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์ของ Play 5นะครับติ๊กด้านขวาเพื่อยอมรับนะครับแล้วก็กดยืนยันนะอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบโอ้ผมยังไม่ได้ตั้งค่าต่อแลนหรือ Wi-Fi เลยครับแต่ว่าผมเสียบสายแลนไปแล้วแต่เครื่อง Play 5รู้ว่าผมเสียบสายแลนแล้วก็เลยให้ผมอัปเดตได้เลยนะครับโอ้เจ๋งครับในการอัปเดตซอฟต์แวร์ทุกครั้งนะครับก็จะมีแจ้งว่าครั้งเนี้ยปรับปรุงแก้ไขเรื่องอะไรนะครับเราสามารถกดอ่านได้ตรงที่คำว่าดูรายละเอียดนะฮะกดเข้าไปอ่านได้นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบพอเราอ่านเข้าใจแล้วก็ออกมาแล้วกดอัปเดตได้เลยนะครับเครื่องจะทำการรีสตาร์ทสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับช่วงนี้ก็รอไปนะครับเครื่องจะเปิดมาอีกครั้งนะครับให้เรากดปุ่ม PS บนจอย DualSense นะครับหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องแล้วต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของจอยด้วยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับรอแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองฮะไวมากต่อมาจะเป็นลงชื่อเข้าใช้ Account หรือ ID ของเรานะครับทางซ้ายคือสมัครใหม่ทางขวาคือแค่สแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน PlayStation App นะครับก็สามารถเข้าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันทำงานยังไงนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็รูปมันตรงกลางๆนิดนึงนะครับมันจะเขียนว่าลงชื่อเข้าใช้บน Play 5นะครับ
แล้วเขาจะบอกให้สแกนรหัสบนคอนโซลนะครับหรือจะแบบใส่ตัวเลขเองก็ได้นะครับแต่สแกนง่ายกว่าครับแค่เอามือถือไปจ่อแป๊บหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคือมันเท่แล้วก็เก๋แล้วมันก็ง่ายมากครับไม่ต้องมานั่งกรอกอีเมลพาสเวิร์ดหรือล็อกอิน2สเต็ปอะไรเลยนะครับดีมากครับแล้วก็นี่เป็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับก็ลองอ่านดูว่าเราถนัดสะดวกแบบไหนจากทั้งหมด5แบบนะครับของผมเป็นเข้าสังคมและเปิดเผยตัวครับผมก็กดโอเคเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลยแล้วก็ง่ายด้วยรายละเอียดยังไงคุณอ่านเลยแล้วคุณโอเคหรือไม่โอเคคุณก็กดได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับของผมกดยืนยันได้เลยครับไม่มีอะไรอันนี้เป็นการรักษาความปลอดภัยของบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้ ID คุณหรือการซื้อของและต้องใส่รหัสผ่านของทุกครั้งนะครับสามารถทำได้อันนี้มารอบ2แล้วครับให้ปรับพื้นที่แสดงผลของหน้าจออันนี้เป็นตั้งค่าครอบครัวบน PlayStation นะครับสำหรับบ้านที่มีเด็กๆนะครับอันนี้ก็ผู้ปกครองก็เซตอัพตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ดาวน์โหลดแอปสื่อนะครับมี Prime Video Spotify TwitchApple TV YouTube Netflix นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมใช้ทุกตัวเลยนะครับผมก็จะกดดาวน์โหลดทั้งหมดเลยนะครับถ่ายโอนข้อมูลจาก Play 4เครื่องเก่านะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปถัดไปนะครับกดติดตามไว้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมกดทำภายหลังก่อนนะครับน่าจะยาวน่าจะเสร็จแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่ PlayStation 5อันนี้ก็คือหน้าเมนูหลักของ Play 5นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคนที่สนใจสั่งซื้อ Play 4 Play 5หรือ Nintendo Switch สั่งซื้อได้ที่เพจ Hackshoot Channel นะครับเป็นเพจของผมเองแล้วก็เป็นร้านของผมเองนะครับจะส่งทั่วประเทศครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ